พยักคราชซอนเล็บเล่มที่เจ็ดตอนเสนอฤทธอํานาจเสียสินที่สกิดความสนพระไทยของเจียนเหวินฮ่องเต้เพราะสืบเนื่องจากหนังสือกราบทูลของเฉาก๋องกงหลี่จิงหลงก่อนที่เสียสินจะลาพักรักษาตัวหนึ่งวันหวงจื่อเฉิน เชิญผู้ช่วยกลมทะเบียนร,ราชจัวจิ้งมาจิบชาสนทนากันจัวจิ้งเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่21รัชก,กาลหงอูผ่านการสอบหน้าบัลลังก์ก็ได้เป็นที่สองตำแหน่งปังเอียนส่วนหวงจื่อเฉินเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อในปีที่18รัชก,กาลหงอูผ่านการสอบหน้าบัลลังก์เป็นที่สในตำแหน่งถันหัว ต่างเป็นผู้ทรงภูมิความรู้จึงคบหากันอย่างสนิทสนมระหว่างสนทนาหวงจือเฉินกล่าวเกลิ่นว่าอองที่กินเมืองกุมอำนาจอยู่ในมือถือเป็นภัยของราชสำนักไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนี้สือไปจัวจิ้งเห็นพ้องด้วยบอกว่าแต่ให้องที่กินเมืองทั้งหลายนั้นอีหวนไทจือ ซึ่งหมายถึงพระบิดาของเจียนเวินฮ่องเต้กับฉินอองและจินอองทยอยลาโลกไปเอียนอองถือเป็นอองอันดับแรกควรดับชนวนเพศภัยด้วยการโยกย้ายเจ้าเอียนอองออกจากเมืองเปยผิงหวงจืดเฉินบอกว่าฝ่าบาททรงเมตตากตันอยู่แม้ทรงทราบถึงภัยในราชสำนักแต่ว่าอีกฝ่ายมีศักานะเป็นพระอาไม่อาจหักพระไทยลงมือ พวกตนเมื่อเป็นข้าในพระองค์ควรแบ่งเบาความกังวลของเจ้าชีวิตจึงขอให้จั่วจิ้งนำความขึ้นกราบทูลหวงจื่อเฉินเป็นพระอาจารย์ห้องเต้องค์ปัจจุบันมันเมื่อกล่าวเช่นนี้จั่วจิ้งย่อมเข้าใจดีจึงตกปากรับคำวันรุ่งขึ้นทำหนังสือกราบทูลขึ้นไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายทงจึงซือเห็นหนังสือกราบทูลฉบับนี้มีความสำคัญยิ่ง จึงไม่กล้าเพิกเฉยรีบลงทะเบียนเลขหมายส่งด่วนถึงในวังขันทีประจำห้องเหวินสูฝางก็ทําการคัดลอกจัดรวมอยู่ในหนังสือกราบทูลด่วนส่งถึงเจี่ยนเหวนห้องเต้เจี่ยนเหวนห้องเต้พึ่งขึ้นครองราชเพราะจัดงานพระสพและประกาศนโยบายใหม่ไม่มีเวลาทอดพระเนตรหนังสือกราบทูลมากมายขันทีฝ่ายใน เสียวฟู่จือพ่อหอบหนังสือกราบทูลมาระหว่างทางสะดุดหกล้มรีบจัดหนังสือกราบทูลใหม่หนังสือกราบทูลให้ลิตรอนอำนาจอองที่กินเมืองความจริงจัดอยู่บนสุดกลายเป็นถูกสอดอยู่ตรงกลางที่เจียนเหวินฮ่องเต้ทอดพระเนตรเป็นอันดับแรกเป็นหนังสือกราบทูลผลการสู้รบของเฉาข้อโกงกับหลี่จิงหลง พบว่าในหนังสือกราบทูลเอ่ยถึงหยางสวีทรงรู้สึกว่าชื่อนี้คุ้นหูยิ่งจากนั้นทรงนึกออกว่าตอนที่ตระกูลหยางเกิดข้อพิพาทฟ้องร้องถึงหน้าพระพักพระองค์ยังช่วยเจรจาให้กับหยางสวยต่อมาค่อยทรงทราบว่าพระอาจารย์ของพระองค์ยืนอยู่ฝ่ายตระกูลหยางตอนนั้นยังเสียพระไทยที่ทรงช่วยเหลือหยางสวยีอยู่บ้างแต่ตามรายงานของหลี่จิงหลง อย่างสวีผู้นี้เสียชีวิตระหว่างการปราบโจรสลัดหากราชสำนักไม่ปูนบําเหน็จเกลงว่าผู้คนกล่าวตำหนิเจ้าชีวิตแหลงพระไทยจึงทรงพระอักษรแต่งตั้งอย่างสวีสืบตำแหน่งไปหู้กรมความมั่นคงแผ่นดินชั่วลูกชั่วหลานทั้งพระราชฐานเงินร้อยกวน้นเพชรแพลพันอีกสิบพับเมื่อทรงพลิกดูหนังสือกราบทูลอื่น ค่อยทอดพระเนตรหนังสือกราบทูลของผู้ช่วยกรมทะเบียนราชจัวจิ้งมีความตอนหนึ่งว่าเจ้าเอี้ยนอองมีความรู้ความสามารถนิสัยใจคอโหดเหี้ยมเมืองเปิ่ยพิงตั้งอยู่ในชัยภูมิสำคัญเคยเป็นนครหลวงใต้กิมกับมองโกคว<น>รย้ายเจ้าเอี้ยนอองมายังเมืองหนันชางเพื่อสะดวกกับการควบคุมเจี้ยนหวนฮ่องเต พอทอดพระเนตรเช่นนั้นทรงยินดียิ่งพระองค์ย่อมทรงคิดหมายขจัดหนามกระทบพระเนตรนี้แต่เกรงว่าหากรับสั่งจะถูกขุนนางทั้งหลายติฉินนินทาตอนนี้เมื่อมีขุนนางเสนอขึ้นมาก็ประเสริฐจึงรับสั่งให้จัวจิ้งเข้าเฝ้าจัวจิ้งพอเข้าเฝ้าเจียนเหวินห้องเต้ทรงตบโต๊ะตรัสว่าเอี่ยนองเป็นญาติผู้ใหญ่เรา เจ้าเสนอเช่นนี้ใช่คิดทำลายความสัมพันธ์ฉันอาหลานหรือจัวจิ้งโขกศีรษะกราบทูลไปว่าโอรสสวรรค์ไม่มีเรื่องไหนครอบครัวทุกความเคลื่อนไหวทุกกระแสร,รับสั่งล้วนเกี่ยวพันถึงแผ่นดินข้อเสนอของฉันคำนึงถึงแผ่นดินขอฝ่าบาททรงวินิจฉัยเจี่ยนหวนฮ่องเต้ตรัสด,ด้วยความกลิ้วว่าเหลวไหลหากหวงจูฟู่ ยังมีพระชนชีพอยู่เจ้ายุแยให้เราแตกแยกเช่นนี้ต้องตัดศรีรษะเจ้าแน่นอนข้าเห็นแก่เจ้ากระทำเพื่อราช,ชสำนักครั้งนี้จะไม่สืบสาวเอาความล่าถอยไปหลังจากทรงขับไล่จวดจิ้งออกไปพระองค์จึงดึงหนังสือกราบทูลฉบับนั้นไปหารือกับหวงจือเฉินกับฉีไทที่เป็นขุนนางคู่พระไทยหวงจือเฉินอ่านดูหนังสือกราบทูล แล้วกล่าวทูลฝาบาทฉนเห็นว่าเรื่องฤทธิ์ร้อนอำนาจอองที่กินเมืองต้องดำเนินการแต่วิธีย้ายคนไปกินเมืองอื่นเป็นความคิดของนักศึกษาไม่อาจดำเนินการเพื่อความมั่นคงสถาพรของตา้าหมิงเราควรขจัดภัยให้สิ้นซากเจี้ยนเหวินห้องเต้ตรัสถามรายละเอียด หวงจื่อเฉินกล่าวราวกับมีความคิดอ่านเป็นมั่นเหมาะว่าตอนนี้อองที่กินเมืองแม้ยอมส่งมอบอำนาจทางการทหารออกมาแต่ยังครองเมืองอยู่หากย้ายจากตะวันออกไปทางตะวันตกหรือย้ายจากเหนือลงใต้เพียงเป็นแผนเฉพาะหน้าหากคิดเน็ดเหนื่อยครั้งเดียวสบายตลอดการต้องลิดรอนอำนาจถึงที่สุด โดยถอดจากความเป็นององไม่มีทุนร้อนในการก่อกบฏเจี่ยนหวนห้องเต้ทรงยินดียิ่งแต่เมื่อตรัสถามถึงแผนริดรอนอำนาจของอ,องค์ที่กินเมืองอย่างเป็นรูปธรรมคุณนางคนสนิททั้งสองกลับมีความเห็นที่แตกต่างฉีไทเห็นว่าเรื่องยับยั้งม่ให้อ,องค์ที่กินเมืองเข้านครหลวงมาร่วมราชพธิธีทั้งยึดอำนาจทางทหารจากอ,องค์ทั้งหลาย แม้ไม่ได้รับการต่อต้านจากอองที่กินเมืองแต่มาตรการทั้งสองข้อนี้สร้างความหวาดระแวงแก่ทั้งหมดจึงควรเร่งลงมือต่อเจ้าเอี้ยนอองซึ่งมีอายุมากที่สุดและบารมีสูงที่สุดขอเพียงค่นเจ้าเอี้ยนอองลงอองที่เหลือก็ยากกระทําการได้หวงจื่อเฉินเห็นว่าเจ้าเอี้ยนอองอยู่ที่เมืองเปยผิงมานานมีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในกองทัพมากมาย หากลงมือต่อมันมีความเสี่ยงสูงมีสู้ปลอบขวัญเจ้าเอี้ยนอองขณะเดียวกันก็ลิดร้อนเขี้ยวเล็บของมันลงมือต่อท่านอองคนอื่นก่อนหลังจากกำจัดอองทั้งหมดคงเหลือแต่เจ้าเอี้ยนอองเพียงตบมือข้างเดียวไม่ดังสุดท้ายจะโค่นเจ้าเอี้ยนอ,องลงโดยไม่ลำบากกินแรงเจียนหวนฮ่องเต้เป็นเจ้าชีวิตที่ไม่มีความคิดอ่านของพระองค์เอง ทรงดำริว่าคนผู้นี้กล่าวมีเหตุผลผู้นั้นกล่าวมีเหตุผลพระไทยโอนไปเอ็นมายากจะมีข้อสรุปได้ยามนั้นบัณฑิตใหญ่ที่เจียนหวินฮ่องเต้ทรงชื่นชมเดินทางมาถึงคนผู้นี้คือฟางเซี่ยวหยูฟางเซี่ยวหยูเป็นลูกศิษย์ของขุนนางบุญแรกตั้งประเทศต้าหมิงซึ่งคือทรงเนียน หลังจากสําเร็จการศึกษาก็สอนหนังสือที่สถานศึกษาหั่นจงฝูมนทนซ่านซีเพียงเป็นขุนนางชั้นที่เก้าแต่ภูมิความรู้เรื่องลือทั่วแผ่นดินเจียนหวนห้องเต้พอขึ้นครองราชก็เบิกตัวมันมายัางนครหลวงฟางเซี่ยวอยู่มีอายุ40ส่สิบเศษหน้าตาสูบสดใสแฝงกลิ่นอายนักศึกษาเจียนหวนห้องเต้พอได้พบมัน ทรงเลื่อนตำแหน่งสามขั้นแต่งตั้งเป็นขุนนางซื่อเจียนสำนักหั่นหลินมีสิทธิ์เข้าเฝ้าห้องเต้จึงสร้างความสำนึกบุญคุณแก่ฟางเซี่ยวหยูมีความรู้สึกว่าได้พบผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเจียนเหวินห้องเต้ทอดพระเนตรฟางเซี่ยวหยูมาถึงก็รับสั่งถึงข้อเสนอของฉีไท่กับหวงจือเฉินจึงตรัสถามความเห็นของมันฟางเซี่ยวอยู แม้เป็นบัณฑิตที่มีชื่อเสียงจะอย่างไรตำแหน่งต่ำต้อยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมหาหรือข้อราชการอดประวันลนหลานไม่ได้หลังจากคลุ่นคิดเป็นเวลานานจึงกล่าวฝ่าบาททรงรับการศึกษาปกครองแผ่นดินโดยธรรมภาพลักษณ์ต่างกับห้องเต้ผู้ล่วงลับทั่วทั้งแผ่นดินล้วนแท้ซองหากเอ่ยถึงการปกครองแผ่นดินโดยธรรมคำหนึ่งถึงจารีต ถึงแม้เอี้ยนอ,อง๋งแข็งกร้าวแต่หากไม่มีความผิดก็ถอดถอนจากตำแหน่งจะถูกวิพากษ์วิจาร์ณเสื่อมเสียถึงพระเกียรติเอ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยเห็นเจียนหวนห้องเต้ทรงสดับฟังทั้งพงกพระเสียนเล็กน้อยค่อยคลายใจลงกล่าวสืบต่อไปว่าเรื่องริดร้อนอำนาจอ,อ๋งที่กินเมืองต้องดำเนินการอย่างรอบคอบกำจัดอ,อ๋งทั้งหลายตามลำดับขั้นตอน จากง่ายไปหายากเมื่ออองทั้งหลายยอมสิโรราบต่อให้เจ้าเอี้ยนอองกล้าแข็งกว่านี้เพียงตบมือข้างเดียวไม่ดังเมื่อถึงเวลาขอเพียงฝ่าบาทแสดงท่าทีเอี้ยนอองจะเป็นฝ่ายร้องขอให้ริดรอนอำนาจเองเมื่อม้าเทียมรถสามตัวมีอยู่สองตัวมุ่งไปทางขวาตัวหนึ่งมุ่งไปทางซ้ายเจียนบนห้องเต้ ก็ทรงเอ็นไปทางเสียงข้างมากกว่าทรงผงกพระเสียนตรัสว่าเสียนเสิงซึ่งหมายถึงท่านผู้ทรงภูมิความรู้กล่าวถูกต้องอย่างนั้นในความเห็นท่านควรเริ่มลิดร้อนอำนาจผู้ใดก่อนหรือฟางเสี้ยวอยู่เพิ่งมาถึงศูนย์กลางอำนาจไหนเลยมีข้อเสนออันใดจึงกวาดตาไปยังห่วงจือเฉินหวงจือเฉินเห็นมันคิดอ่านตรงกับตนเองสร้างความยินดียิ่ง รีบกล่าวไปว่าทูลฝ่าบาทฉันเห็นควรจัดการกับโจอ๋องก่อนด้วยโจอ๋องจัดอยู่ในอันดับแรกของอ๋องพื้นที่ชั้นในได้รับแต่งตั้งให้ครองจงหยวนซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ติดกับราชสำนักทั้งยังอยู่บนเส้นทางที่เอี้ยนอ๋องลงสู่ใต้ยังมีโจอ๋องกับเอี้ยนอ๋อง เป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมหากโค่นโจอ๋องลงเอียนอ๋องเท่ากับเสียแขนข้างหนึ่งขุมกำลังก็ต้องลดลงเจียนเหวินห้องเต้โสมนัสยินดียิ่งตรัสขึ้นว่าแผนอันประเสริฐเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเสียนเซิงทั้งสามยังไม่สำเร็จกิจการหรือเมื่อบรรลุข้อตกลง ก็วางแผนจัดการกับเจ้าโจอ๋องในรัชการหงอูโจอ๋องเคยเดินทางมายังเมืองเฟื่งหยางโดยพลาการถือเป็นความผิดคิดก่อการกรบฏแต่ตอนนั้นหงอู่ฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพอยู่เพียงรับสั่งดุว่าราชโอรสเที่ยวนึงแต่ไม่สืบสาวเอาความตอนนี้ไหนเลยหรือฟื้นถึงเรื่องเดิมอีกดังนั้นเจี้ยนเวินฮ่องเต้ทรงนึกถึงกลมความมั่นคงแผ่นดิน ซึ่งเคยเป็นมือเท้าของห้องเต้ผู้ล่วงลับขึ้นมาหลอเคอเตอ๋อพอได้รับคำเบิกตัวให้เข้าเฝ้าสร้างความยินดียิ่งมันทราบว่าห้องเต้องค์ใหม่พอขึ้นครองราชต้องลิดร้อนอำนาจอองที่กินเมืองเมื่อถึงเวลาต้องทรงใช้สอยกรมความมั่นคงแผ่นดินแต่นึกไม่ถึงว่าพระองค์ร้อนพระไทยถึงเพียงนี้เพิ่งครองราชไม่ถึงหนึ่งเดือนก็เตรียมตัวลงมือแล้ว เจียนหวนฮ่องเต้รับสั่งให้หลอเครอเตอ๋อสืบหาความผิดของเจ้าโจอ๋องหลอเครอเตอ๋อน้อมรับพระราชกระแสเจียนหวนฮ่องเต้ยังไม่วางพระไัยตรัสว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งตอนนี้เจ้าเป็นผู้ดูแลกรมความมั่นคงแผ่นดินไม่ควรออกจากที่ตั้งเจ้าคิดส่งผู้ใดไปทำงานครั้งนี้หลอเครอเตอ๋อกลาบทูล ฉันมีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้หนึ่งรังตำแหน่งจงฉีแซหยางนามซุยมีนิสัยสุข,ขุมรอบคอบทำงานอย่างไร้ผลสามารถรับหน้าที่นี้เจียนหวนห้องเต้ทรงทวนคำหยางซุยจากนั้นทรงนึกถึงหนังสือกราบทูลที่ทอดพระเนตรเมื่อวันก่อนจึงตรัสว่าหยางซุยไม่ใช่เสียชีวิตที่เกาะแก่งคู่ ทะเลตรงไห่หรอกหรือในกลมความมั่นคงแผ่นดินยังมีหยางสวีอีกคนหนึ่งหรือลอเคร่อเ,เตอ๋อกล่าวว่าทูนฟาบาดในกลมความมั่นคงแผ่นดินมีหยางสวีคนเดียวตอนนั้นทัพเรือของทางการเข้าใจว่ามันเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีคาดมันชะตากล้าแข็งทั้งที่รับบาดเจ็บสาหัสยังไม่ตาย หากได้รับการช่วยชีวิตจากชาวประมงผู้หนึ่งหลังจากพักรักษาตัวอยู่หลายวันค่อยเก็บกู้ชีวิตกลับมาเจี่ยนหวนห้องเต้ทรงดมริขึ้นว่าจิวเจียงซึ่งเป็นชื่อรองของหลีจิงหลงใช้ให้หยางซวีเป็นสายภายในฝูงโจรสลัดเกาะแกงคู่มันสามารถประปนอยู่ภายในโดยไม่ถูกพบเห็นนับว่าขวัญกล้าใจละเอียดอ่อน เรามอบหมายให้มันสืบหาความผิดของโจอองสมควรปฏิบัติหน้าที่สำเร็จจากนั้นทรงดำริว่าพระองค์พึ่งขึ้นครองราชยังขาดบาร,รมีหนุนทรงเมื่อเตรียมทำงานสำคัญเช่นนี้สมควรเบิกตัวหยางสวีเข้าเฝ้าคราก่อนหยางสวีเกิดความขัดแย้งกับตระกูลหยางแทบพลาดท่าเสียทีเป็นพระองค์รับสั่งคำหนึ่ง ค่อยคลายวงล้อมให้กับมันหากเบิกตัวมันมารับสั่งให้กำลังใจอย่างซวีย่อมสำนึกในพระมหากรุณาถวายชีวิตรับใช้พอตัดสินพระไทยจึงรับสั่งให้หลอเครื่อเต๋านำตัวเสียสินเข้าเฝ้าเสียสินจึงมีโอกาสเข้าเฝ้าห้องเต้องใหม่ในลักษณะนี้